แล้วถ้าแบบว่ามีความสัมพันธ์กับแฟนแต่เราไม่เคยสิทธิ์ไม่เคยเสร็จเนี่ยผิดปกติไหมคะหมายถึงว่าฝ่ายหญิงเนี่ยมีควาผมู้สหญัิมงพใัชน่ธไ์หมใช่แต่ว่าไม่เคยถึงจุดสุดยอดแบบนี้เนี่ยผิดปกติไหมคะไม่ผิดปกติค่ะเพียโคลลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1,000บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 ID Line 0832993223หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์ Facebook รายการนี้ผู้หญิงจะเป็นเพศที่ถึงจุดสุดยอดได้ยากแล้วก็ช้ากว่าผู้ชายค่ะแต่ถ้าถึงแล้วมีโอกาสที่จะถึงจุดสุดยอดซ้ำหลายๆทีได้เยอะกว่ามันก็มีความยากเหมือนขึ้นเขายากแต่ถ้าขึ้นไปแล้วคราวนี้ก็จุ้มจุ้มได้หลายรอบแต่ที่ผู้ชายเขาขึ้นเขาง่ายกว่าแต่เขาขึ้นได้ทีละเขาแล้วก็ลงแล้วต้องพักแล้วก็รอขึ้นใหม่อาจจะไม่ได้หลายรอบนะนี่คือความต่างนะคะทีนี้ส่วนใหญ่ที่เขาทำงานวิจัยมาก็พบว่าผู้หญิงหลายคนเนี่ยก็มักจะประสบปัญหาว่ายังไม่ถึงจุดสุดยอดนี่ถามว่าถึงจุดสุดยอดมันจำเป็นมากไหมสำหรับผู้หญิงเนี่ยมันก็ไม่ได้จำเป็นมากถ้าเกิดว่าการมีเพศสัมพันธ์กับแฟนแล้วเรายังรู้สึกแฮปปี้มีความสุขอยู่แต่สมมติว่าถ้าอยากจะถึงจริงๆเนี่ยต้องลองเรียนรู้ร่างกายไปพร้อมกับแฟนน่ะแหละว่าตรงจุดไหนที่เรารู้สึกว่าเอ้ยตรงนี้เรารู้สึกดีอาจจะให้เขาใช้เวลากับตรงนั้นมากหน่อยอะไรก็ว่ากันไปซึ่งจุดกระตุ้นของแต่ละคนเนี่ยก็ย่อมไม่เหมือนกันนะคะหรือว่าอาจจะต้องให้แฟนใช้เวลาแล้วลงนานกว่านี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องลองไปศึกษาร่วมกันกับแฟนมีการพูดคุยกันไม่ต้องเก็บอัดอั้นเอาไว้กับตัวคนเดียวว่าเอ้ยอยากจะถึงจุดสุดยอดมากเลยแต่ว่าไม่เคยถึงเลยเกรงใจแฟนไม่ต้องหรอกเชื่อเถอะว่าถ้าเป็นคนรักกันน่ะเขาก็ย่อมอยากจะให้เราอ่ะแฮปปี้ไปด้วยพร้อมๆกันนะคะแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยถึงไม่ถึงก็ไม่เป็นไรถ้าโฟร์เพลย์แล้วลมกอดกันแบบนี้ก็มีความสุขอยู่แล้วเพราะจริงๆก็จะมีสารเคมีที่ทำให้เรามีความสุขลังออกมาได้เหมือนกันถึงแม้ว่าจะไม่ถึงจุดสุดยอดนะคะมีตัวสารเคมีที่ทำให้เรารู้สึกผูกพันหรือว่ารักแฟนแล้วก็มีความสุขออกมาได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องถามตัวเองว่าเราแฮปปี้กับตรงจุดนี้ไหมหรือถ้าเกิดแบบอยากจะลองให้มันถึงจริงๆก็คุยกับแฟนเยอะๆแล้วก็เหมือนกับ explore ค้นหาร่างกายของเราไปด้วยกันนะคะเป็นเรื่องที่ต้องสื่อสารต้องคุยกันนะคะคืออะไร